าเมื่อกี้ก็เราอ่านข่าวไปแล้วหลายคนก็แจ้งบอกว่าผู้กองปูเข็มตนแจ้งข้อหาแล้วอะไรบ้างนะเมื่อกี้คุณหนิงอ่านเมื่อกี้โดนเรื่องของกีดขวางการจราจรแล้วก็ไม่ยอมให้เจ้าหน้าที่จับกุมกีดขวางทางสะดวกของนายกซึ่งเดี๋ยวนี้ตำแหน่งยาวขึ้นว่าเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมด้วยแต่ว่าอย่างที่บอกการเปลี่ยนตำแหน่งต่างๆเนี่ยมันมีประโยชน์โพดผลไปถึงประชาชนหรือไม่ในฐานะการเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ต้องฟังข่าวต่อไปครับใช่ค่ะไม่ใช่แค่มาตำแหน่งยาวๆแล้วก็นั่งควบอย่างเดียวเท่านั้นนะคะแต่นายกต้องทำงานด้วยนะคะอย่ามัวแต่ควบอยู่นะคะอย่ามัวควบค่ะเอาเวลามาทำงานอย่ามัวแต่คล่อมอยู่นะคะอย่ามัวแต่คล่อมพอแล้ววันนี้มาดูเรื่องของความรุนแรงในพื้นที่ภาคใต้กันหน่อยค่ะวันนี้เนี่ยนะคะก็ปรากฏว่าถึงแม้ว่าจะเข้าสู่ช่วงของเดือนรอมฎอนแล้วเป็นวันที่2แล้วนะคะแต่ความรุนแรงก็ยังคงเกิดขึ้นค่ะแล้วก็ทำให้มีเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บทั้งหมด8นายด้วยกันนะคะเมื่อเวลา 7:52 นาทีค่ะที่จังหวัดยะลานะคะเกิดเหตุบริเวณริมทางรถไฟค่ะแล้วก็ทำให้เจ้าหน้าที่ชุด15234ชุดเฉพาะกิจทหารที่12ถูกระเบิดได้รับบาดเจ็บ8นายนะคะถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลรามันค่ะทราบชื่อคือพลทหารสุริยาเกิดสุวรรณพลทหารวุฒิชัยสอนทุ่งนอพลทหารวชิรพันธ์ปิ่นกวะปิ่นกาวงนะคะพลทหารสามารถพูนติ้นพลทหารวิษณุชูสุวรรณพลทหารจตุรงค์ชุ่มเสนาพลทหารชรายุทธสุขแพทย์และพลทหารวีรยุทธพรมสอนค่ะทั้ง8นายได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยนะคะที่เกิดเหตุก็พบเป็นหลุมระเบิดกว้าง3เมตรลึก 1.5 เมตรมีเศษถังแก๊สที่คาดว่าใช้บรรจุระเบิดแล้วก็เศษสะเก็ดระเบิดแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์นะคะเบื้องต้นก็เชื่อว่าเป็นระเบิดชนิดแสวงเครื่องน้ำหนักประมาณ50กิโลกรัมค่ะจุดชนวนด้วยรีโมทคอนโทรลนะคะก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบหลักฐานที่ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งค่ะแรงระเบิดก็ถึงกับทำให้รถยนต์ GMC ของเจ้าหน้าที่รับความเสียหายจอดขวางทางรถไฟอยู่นะคะทำให้รถไฟที่จะเดินทางจากสถานียะลาไปยังสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสต้องหยุดเดินรถทันทีค่ะกับผู้สื่อข่าวก็เอาเหตุการณ์ดังกล่าวนี้ไปถามกับทางรองนายกฝ่ายความมั่นคงนะครับพลตำรวจเอกประชาพรมนอกนะครับก็ได้คำตอบว่าแค่ก่อกวนหรอเบาๆสิวสิวเบาๆสิวสิวก่อกวนทำให้ทหารนี่บาดเจ็บไปถึง8นายเลยนะคะ8นายนะฮะพลตำรวจเอกประชาพรมนอกบอกว่าเชื่อว่าเป็นการกระทำของกลุ่มที่ต้องการก่อกวนมากจากก่อประสงค์เกิดเหตุรุนแรงนะครับซึ่งเป็นลักษณะเดียวกับที่มีการขึ้นป้ายภาพโจมตีรัฐบาลในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้แต่ก็ต้องระมัดระวังของเราไปด้วยนะครับมีมาตรการป้องกันและก็การลาดตระเวนต่างๆนะครับเมื่อถามว่าการเกิดเหตุเช่นนี้ในช่วงต้นของเดือนรอมฎอนเนี่ยจะวางใจได้แค่ไหนว่าข้อตกลงระหว่างฝ่ายไทยกับแกนนำกลุ่ม BIN จะมีผลจริงๆนะครับซึ่งก็บอกว่าตอนนี้หวังว่าจะไม่มีเหตุรุนแรงส่วนที่จะเป็นไปตามที่หวังได้หรือไม่นั้นเป็นเรื่องของอนาคตต่อไปนะครับผู้สื่อข่าวถามต่อนะครับว่าหลังจากที่คุณยิ่งลักษณ์ได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีกลาโหมแล้วจะมีการประชุมศูนย์ปฏิบัติการคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายภาคใต้หรือไม่อย่างไรเมื่อใดนะครับรองนายกก็บอกว่ารอไปก่อนนะนายกไม่ว่างนะครับอ่ะไปฟังเสียงของทางรองนายกประชาคมนอกครับตั้งใจไว้ว่าช่วงรอมฎอนจะได้มีเหตุที่ตั้งความหวังก็เราหวังไว้อย่างนั้นนะครับนะเราหวังไว้อย่างนั้นจะเป็นไปตามหวังอันนี้ก็เป็นเรื่องของอนาคตนะครับผมตอบไปแล้วที่มาเลเขาเรื่องการพูดคุยแถลงข่าวเนี่ยเขาแจ้งไหมสาเหตุเพราะอะไรยังครับผมขอฟังความชัดเจนอีกสักระยะหนึ่งนะครับนะเราไม่ได้สอบถามไปนะก็มีการประสานกันอยู่ครับอันนี้เป็นการประสานกันอยู่ต่อเนื่องอยู่นะครับแต่ดูเหมือนฝ่ายก่อกวนเนี่ยจะพยายามดำเนินการอย่างต่อเนื่องในส่วนนี้รัฐบาลจะดำเนินการยังไงในส่วนของเราเราก็ระมัดระวังของเราไปนะครับในเรื่องของการมาตรการในเรื่องของการป้องกันในการระมัดระวังหรือแม้กระทั่งในเรื่องการหาข่าวเราก็ทำของเราไปอย่างต่อเนื่องนะครับคืออะไรที่มันจะดีอะไรที่มันจะเป็นประโยชน์เราก็ทำให้มากที่สุดเท่าที่เราทำได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการพูดคุยการระมัดระวังป้องกันอะไรการลาดตระเวนเนี่ยเราก็ทำหลังนายกเหตุการณ์ในพื้นที่ภาคใต้ดูท่าทางว่าจะยังคงมีความรุนแรงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะถึงแม้ว่าจะมีการพูดคุยกันแล้วระหว่างสมช.กับ BIN ก็ตามว่าจะมีการลดเหตุความรุนแรงต่อกันแต่อย่างที่บอกไป
เรื่องของการแถลงข่าวก็ถูกเลื่อนไปแล้วก็ไม่รู้ว่าเลื่อนไปแล้วจะมีการแถลงอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่าจากทาง BRN นะคะถ้าวันนี้ค่ะคณะกรรมการทหารสภาผู้แทนราษฎรนะคะมีการเชิญหน่วยงานด้านความมั่นคงมาสอบถามชี้แจงความคืบหน้าเรื่องการพูดคุยสันติภาพนะคะระหว่างสมช.กับ BRN ด้วยพลตรีธนเกียรติชอบชื่นชมนะคะรองผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัยกล่าวว่าสาเหตุสถานการณ์ในพื้นที่ยังไม่ลดความรุนแรงเพราะว่าผู้ก่อความไม่สงบบางคนไม่สนใจการพูดคุยแล้วก็เงื่อนไขการหยุดยิงค่ะและอาจจะมีความขัดแย้งกันภายในของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบด้วยนะคะขณะที่แกนนำก่อความรุนแรงไม่สามารถควบคุมแนวร่วมได้จึงเกิดความไม่สงบอยู่ตลอดเวลาถึงแม้ว่าจุดในช่วงเดือนรอมฎอนก็ตามเชื่อว่าลดเหตุรุนแรงได้ยากค่ะซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลของสำนักข่าวกรองแห่งชาติและกรมข่าวทหารที่ชี้แจงว่าการก่อเหตุในช่วงเดือนรอมฎอนนั้นก็จะยังคงอยู่ระดับสูงจึงกำชับให้เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังเป็นพิเศษโดยเฉพาะพื้นที่ในตัวเมือง3จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะทุกหน่วยงานด้านความมั่นคงก็เห็นว่าการคุยสันติภาพเนี่ยมีความจำเป็นแล้วก็จะเป็นแนวทางนึงที่จะช่วยคลี่คลายสถานการณ์ได้แต่ก็ต้องขยายการพูดคุยไปยังกลุ่มอื่นด้วยค่ะและอาจจะมีผู้ประสานงานเป็นประเทศอื่นๆไม่ใช่แค่มาเลเซียประเทศเดียวค่ะแต่คนหนึ่งที่เขาต้องรับผิดชอบนะครับพลโทพระดอนวันนี้เมื่อ4โมงครึ่งเนี่ยมีข่าวออกมาแล้วจากสำนักข่าวโพสต์ทูเดย์นะฮะครับเขาบอกเวลามาเขาบอกว่าเนี่ยพลโทพระดอนบอกว่าการเจรจาสันติภาพอาจใช้เวลา5ปีครับค่ะก็เข้าใจว่ามันต้องใช้เวลาไม่ใช่แค่คุยกันวันนี้แล้วพรุ่งนี้จะได้เลยเพียงแต่ว่า5ปีหลังจากนี้ระยะเวลา5ปีเนี่ยจะมีแผนการอื่นหรือเปล่าจะไปคุยกับกลุ่มอื่นหรือเปล่ามันแปลว่า5ปีนี่คือเจรจาไปเสียชีวิตไปเจ็บไปหรือเปล่าใช่ แปลว่าอนุญาตให้ตายได้อีก5ปีอย่างนี้เหรอฮะนั่นแหละฮะก็เป็นความหวังของคนไทยที่ว่าทุกคนพุ่งประเด็นไปที่เปลี่ยนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมซึ่งรับผิดชอบโดยตรงแล้วแสงสว่างปลายอุโมงค์จะเห็นหรือไม่หมดเรื่องจริงไม่หมดนะแต่ว่าก็ต้องข้ามไปข่าวอื่นกันอีกอ่ะมาดูข่าวนี้กันหน่อยนี่วันนี้คุณเฉลิมมาแล้วเขาให้สัมภาษณ์ในตำแหน่งฐานะของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้ววันแรกเลยก็ไปโดนชี้หน้าด่าอยู่ไงว่าไม่เองก็ไม่ทำงานมีแต่พูดหุบปากบ้างเออมีแต่พูดเรื่องอื่นมีแต่พูดเรื่องชี้ช้ำระกำใจของตัวเองรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานเนี่ยทำงานบ้างนะคะวันนี้คุณเฉลิมก็เลยออกมาให้ข้อมูลให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนกับเรื่องของผู้ใช้แรงงานกว่า 3,500 คนของบริษัทสหฟาร์มค่ะที่มีการปิดโรงงานไปแล้วก็ถูกสั่งพักงานเนี่ยนะคะเพราะว่าขาดสภาพคล่องทางการเงินค่ะคุณเฉลิมนั้นบอกว่าได้มอบให้คุณอาทิตย์อิสโมอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเข้าไปดูแลช่วยเหลือผู้ใช้แรงงานอย่างเต็มที่นะคะพร้อมกับกำชับให้ค้นหาสภาพปัญหาที่แท้จริงของบริษัทสหฟาร์มได้ว่าเกิดจากสาเหตุอะไรซึ่งคุณเฉลิมเนี่ยก็ปฏิเสธนะคะว่าปัญหาของภาคธุรกิจณตอนนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับผลกระทบจากนโยบายค่าจ้าง300บาทเพราะว่านโยบายนี้ไม่ได้มีปัญหาค่ะและกระทรวงแรงงานคงไม่ลงไปแก้ปัญหาลึกถึงในส่วนของผู้ประกอบการเพราะไม่ใช่หน้าที่การช่วยเหลือผู้ประกอบการเป็นหน้าที่ของกระทรวงอื่นๆกระทรวงแรงงานมีหน้าที่แค่เฉพาะดูแลคนตกงานให้มีงานทำได้รับค่าจ้างสวัสดิการและการคุ้มครองแรงงานเท่านั้นเองค่ะข่าวดังอีกอันนึงซึ่งขึ้นมากลบข่าวของนายกรัฐมนตรีในเรื่องของข้าวความล้มเหลวของการบริหารบ้านเมืองก็คือข่าวของสมีคำครับค่ะเป็นไงบ้างคะวันนี้ฮะคนที่จะเกี่ยวข้องหรือไม่ก็ตามเพราะเมื่อวานมีข่าวมาว่าจะมีการยึดพาสปอร์ตหรือไม่จะมีการยึดทรัพย์แล้วไปเจรจาส่งผู้ร้ายข้ามแดนหรือไม่ซึ่งหลายคนถามว่าเอ๊ะมีผู้ร้ายข้ามแดนบางคนก็ยังลอยนวลแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็ยังเอาหนังสือเดินทางไปมอบให้นะแต่วันนี้โป้งเหน่งฮะโป้งเหน่งก็ชื่อโป้งเหน่งใช่ไหมคุณสุรพงษ์นะคะนายสุรพงษ์โตวิจักรชัยกุลครับในฐานะของรองนายกแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเขาบอกว่ากระทรวงการต่างประเทศไม่มีหน้าที่ติดตามตัวสมีคำครับเขามีหน้าที่แค่แคืนพาสปอร์ตเท่านั้นทำงานเสร็จแล้วพอแล้วนี่อย่าลืมว่าตอนนี้เขาเลื่อนอันดับเป็นรองนายกรัฐมนตรีหมายเลขหนึ่งนะแปลว่าถ้ายิ่งลักษณ์ไม่อยู่หรือว่าใช้เงิน16ล้าน13ล้านบินเครื่องบินเช่าเหมาลำไปขายปี๊บขายไก่เมืองนอกได้เช็คมาทีละ 80,000 บาทเนี่ยนายป้งเหน่งเนี่ยจะรักษาการนายกรัฐมนตรีนะแทนเฉลิมเฉลิมคุณดูไว้นะคุณก็เป็นด็อกเตอร์นะป้งเหน่งก็เป็นด็อกเตอร์พูดภาษาอังกฤษไม่ได้เฉลิมพูดได้มากกว่านะแต่คุณไม่ได้เป็นรองนายกอันดับหนึ่งไม่ใช่หน้าที่นะคะหน้าที่คือการคืนพาสปอร์ตเท่านั้นเองนะคะ
RDSI กันหน่อยค่ะ RDSI ก็พูดถึงกรณีของสมีคำเช่นเดียวกันนะคะก็มีการตรวจสอบเรื่องของการซื้อรถยนต์เพิ่มเติมนะคะก็พบว่ามีการซื้อรถยนต์เพิ่มจากเดิมอีก35คันเป็นรถยนต์รถตู้หลายรุ่นหลายยี่ห้อนะคะซื้อมาจากหลายแหล่งค่ะก็จะมีการตรวจสอบต่อไปว่าซื้อมาแล้วก็ไปมอบให้ใครบ้างส่วนเรื่องของการตรวจ DNA พ่อและแม่ของสมีคำก็ตอนนี้ยังไม่ได้รายงานความคืบหน้าแต่เบื้องต้นนะคะสามารถตรวจ DNA ญาติสนิทก็คือพี่ชายต่างแม่ได้แล้ว1คนค่ะแล้วก็ยืนยันว่า DSI นั้นจะทำทุกวิถีทางนะคะในการนำผลตรวจ DNA มาพิสูจน์ให้ได้ค่ะนะฮะก็1ใน35คันนี่มีเงินผมอยู่ในนั้น 1,000 นะอ๋อเหรอคุณทําอะไรไว้ผมเคยเจอสมีคำเนี่ยนะฮะใช่ตอนที่ทำบุญในสมัยตอนที่เขามาที่เดอะมอลล์โคราชนะฮะมีงานใหญ่โตเลยแล้วก็แบบพอบอกโอ้โหหลวงปู่เนนคำมาทุกคนที่เข้าแถวเป็นแถวตอนแล้วก็วางผ้านะฮะแล้วก็มีตำรวจนำตำรวจก็ต้องเดินข้ามมากกระย่อง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 สมีคำนี่ก็เอาอะไรนะฮะน้ำมนต์นะฮะมาสาดหลังจากนั้นเนี่ยจะมีคนที่เดินตามหลังเนี่ยเอากระสอบคุณผู้ชมกระสอบข้าวนี่แหละฮะเอามาใส่เงินเนาะเอามาใส่เงินพวกเราก็ต้องโยนเงินลงไปนะฮะพี่ผมเนี่ยคุณตุ้ยพุทธชาติรับงานพิธีกรงานนั้นเลยนะฮะ 40,000 โยนลงไป 40,000 ปั๊บเราเห็นเราผมโยนลงไป 1,000 ปั้งเข้าไปนะฮะโยนลงไปในกระสอบแล้วตอนนี้คุณตุ้ยเป็นไงล่ะ 40,000 ก็นั่นแหละช่วยเขาผ่อนรถเป็นไรล่ะจริงๆถ้าเราตั้งใจทำบุญตรงนั้นถือว่ากุศลเกิดแล้วนะครับเพียงแต่ว่าคนเอาไปใช้แล้วก็เอาไปใช้ในเรื่องซึ่งไม่เหมาะสมไม่คุ้มกับที่คนเขานับถือแล้วก็ถวายปัจจัยเพื่อให้เผยแผ่พระพุทธศาสนานรกก็กินหัวเองครับใช่ใช่ค่ะเดี๋ยวมาประเมินกันแล้วรายได้เขาดีมากๆเลยนะเขาทำงานง่ายมากเขาแค่พรมปุ๊บปุ๊บปุ๊บซื้อรถเนี่ยผมว่ามากกว่าอู่รถบางรถอีกเต็นท์รถยังไม่มีขนาดนี้เลย30กว่าคันเนี่ยใช่เยอะมากครึ่งชั่วโมงก็เงินจากญาติโยมทั้งนั้นเลยเงินที่มาจากความศรัทธาคนที่หากินกับศรัทธาของคนแล้วก็หากินจากหยาดเหงื่อแรงงานของคนจากภาษีของประชาชนคนที่หากินแบบนี้เนี่ยไม่เจริญนะคะยังมีเรื่องความเดือดร้อนด้วยใช่ไหมคะมีเรื่องนี่มาเรื่องนี้กันหน่อยค่ะมาเรื่องแมวใครมีใครรักแมวบ้างไหมคะผมรักแมวนี่เขาจับแก๊งค้าแมวค่ะเอาแมวไปทำอะไรฮะเอาไปส่งเวียดนามแล้วเขาเอาไปทำอะไรเอาไปกินกินแมวแล้วเหรอกินแมวยอพะกินเหรอรู้จักปะไม่รู้นิทานไทยยอพะกินกินแมวไงเกิดทันไหมรู้จักแต่ผู้บ่าวรู้จักแต่ผู้บ่าวกินแมวอ่ะตอนนี้ที่เวียดนามเนี่ยเขาไม่ได้กินแต่หมาไม่ได้กินแต่สุนัขนะคะแมวก็เริ่มกินกันแล้วนะคะแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็มีการติดตามแกะรอยจับกลุ่มขบวนการค้าแมวข้ามชาติค่ะหลังสืบทราบว่ามีขบวนการค้าแมวข้ามชาติลักลอบส่งแมวออกไปทางชายแดนนะคะแล้วก็ส่งไปขายต่อที่เวียดนามค่ะแล้วก็จับกลุ่มได้นะคะเป็นชาวจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะในรถเนี่ยพบกรงพลาสติก6กรงนะคะภายในมีแมวอยู่ภายใน90ตัวค่ะแล้วก็เลยยึดมาตรวจสอบนะคะก็บอกว่าได้รับการว่าจ้างให้ขนแมวนี้มาจากมหาสารคามเพื่อส่งต่อไปยังพื้นที่ชายแดนก่อนลงเรือส่งข้ามไปขายที่เวียดนามเอาไปปรุงเป็นเมนูเปิบพิสดารในลักษณะคล้ายกับสุนัขค่ะโดยการจับกุมครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่พบการส่งออกแมวข้ามชาติเพราะฉะนั้นตอนนี้ไม่ใช่แต่เฉพาะสุนัขแล้วนะคะคแมวคะระวังตัวให้ดีนะคะน้องแมวค่ะน้องระมัดระวังแล้วแมวก็กินสัตว์ที่ไม่อยู่กันสุนัขก็กินใช่แต่อย่างประเทศไทยเราไม่ค่อยทานแมวกันเท่าไหร่นะอย่างสุนัขยังมีบางพื้นที่แต่แมวเนี่ยเราถือว่าเป็นสัตว์เลี้ยงน่ารักกินเขาไม่ลงอ่ะใช่ค่ะแต่เพื่อนบ้านเขาไม่สนนี่คะไปที่อุตรดิตถ์กันหน่อยไหมฮะมีประกาศจากทางปภ.อุตรดิตถ์นะครับบอกว่าช่วงนี้เนี่ยฝนตกหนักติดต่อกัน5วันนะครับแล้วก็พื้นที่ตอนนี้ก็อุ้มน้ำไม่เต็มที่โดยเฉพาะพื้นที่บริเวณภูเขานะครับซึ่งก็อาจจะมีการทำให้เกิดเรื่องของดินยุบตัวดินสไลด์ดินถล่มนะครับซึ่งเคยเกิดมาแล้วปี49แล้วก็54นะครับประชาชนพื้นที่อำเภอลับแลนะครับอำเภอเมืองนะครับน้ำป่าท่าปลานะครับก็ต้องติดตามข่าวสารแล้วก็ต้องระมัดระวังนะครับถ้าเกิดว่าได้รับการแจ้งเตือนจากเจ้าหน้าที่ก็ต้องพร้อมอพยพนะครับค่ะอีกที่หนึ่งค่ะที่อุทยานแม่วงจังหวัดนครสวรรค์ก็เตรียมพร้อมในการรับมือกับน้ำป่าไหลหลากแล้วนะคะหลังจากที่ช่วงนี้ฝนตกอย่างต่อเนื่องเจ้าหน้าที่ก็เฝ้าดูสถานการณ์โดยมีบูดสัญญาณเตือนภัยไว้เตือนนักท่องเที่ยวแล้วก็ชาวบ้านท้ายน้ำค่ะโดยขณะนี้ระดับน้ำยังถือว่าปกติแต่ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะเพราะว่าน้ำป่าเวลาหลากลงมาจากเทือกเขาก็จะมาอย่างรวดเร็วซึ่งตอนนี้ก็ได้มีการเฝ้าระวังในการตรวจจับระดับน้ำฝนตรวจวัดระดับน้ำฝนพร้อมจดบันทึกและตรวจสัญญาณเตือนภัยให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานแล้วค่ะผมว่าจริงๆต้องเตือนไปด้วยนะ
นอกจากน้ำจะมาแล้วให้ตรวจข้าวทุกถุงว่าปลอดภัยมีราหรือไม่ไอ้จริงๆถูกไหมรับมาเนี่ยต้องดูนะไปพร้อมกับน้ำครับค่ะเอาอะไรอีกนิดนึงมีข่าวต่างประเทศหน่อยนึงนะคะเป็นเรื่องของภัยพิบัติเหมือนกันค่ะน้ำท่วมแผ่นดินถล่มที่มณฑลเสฉวนนะคะเสียชีวิตแล้ว12รายแล้วก็สูญหายอีกกว่า62คนค่ะถือว่าเป็นเหตุการณ์น้ำท่วมร้ายแรงที่สุดในรอบ50ปีนะคะในบางพื้นที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนถึง 1,450,000 คนในมณฑลเสฉวนนะคะประชาชนกว่า 500,000 คนต้องอพยพออกจากบ้านเรือนแล้วก็ได้รับความเดือดร้อนด้วยค่ะนี่มีคำตอบมาแล้วนะไอ้เช็ค 80,000 น่ะครับอยากรู้มั้ยจากไหนฮะพาณิชย์เค้าแถลงบอกว่าคนที่ซื้อข้าวอ่ะเค้าทยอยจ่ายไม่ผิดปกติG2G ประเทศไหนเนี่ยมันยาจกขนาดว่าเซ็นเช็คทีละ 80,000 อ่ะอยากรู้จริงๆนะผ่อนเอาอย่างเงี้ยเหรอเอาข้าวไปทีละแบบ10กระสอบอะไรเงี้ยเหรอถ้าเกิดว่าเขาบอกผู้ซื้อทยอยจ่ายทีละ 80,000 80,000 อันนี้เป็นนายวุฒิไกรลีวิริยะวิระพันธ์ขอโทษนะครับโฆษกประจำกระทรวงพาณิชย์เลยนะเป็นทางการนะชี้แจงอย่างนี้ครับเชื่อหรือไม่ครับครับค่ะถ้าเขาขัดสนขนาดนี้เราบริจาคก็ได้มั้งฮะหรือว่าไงครับโอ้อ่ะหมดเวลาแล้วค่ะครับอ๋อเดี๋ยวช่วงต่อไปติดตามรายการสายล่อฟ้าแล้วก็เดี๋ยวคุณตุลอยู่ต่อใช่แล้วกับคุณสกายนิวส์นะคะครับไปฟังกันต่อครับในสายล่อฟ้าเรื่องต่างๆเพราะข่าวมากมายเหลือเกินวันนี้เราคงเล่าไม่จบติดตามต่อกันได้ตั้งแต่สายล่อฟ้าจนกระทั่งถึงข่าวช่วง2ทุ่มที่คุณตูนจะเอาต่อไปครับวันนี้ลาไปก่อนครับพรุ่งนี้จะเป็นรายการร้อยข่าวยามเย็นภาคปกติคุณต้นกลับมาแล้วไม่ต้องไปทลายจนแล้วก็กลับมาครับก็พบกัน3คนเช่นเดิมครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ